คะคุณผู้ชมคะกลับมาในรายการบ้านโหราศาสตร์กับช่วงยิปซีสองหุ้นนะคะที่บอกกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าเรามาดูว่าสัปดาห์นี้จะมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะครับผมก็เรื่องของหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้วันนี้หุ้นลงมาก็ประมาณ10จุดนะใครที่จ้องจะซื้อหุ้นในช่วงนี้ขอบอกได้เลยนะครับผมหยิบไพ่มา2ใบเนี่ยที่เห็นบนจอนะฮะมี9ดาบนะครับถือว่าเป็นช่วงตกของหุ้นนะครับอย่าเพิ่งไปผลีผามเข้าซื้อในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้วันนี้ซื้อไม่ได้แล้วแน่นอนนะฮะพรุ่งนี้ค่อยดูแล้วกันถึงแม้จะปรับตัวลงมานะครับก็คิดว่ามันอาจจะตกไปถึง 1,195 จุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จ้องจะซื้อหุ้นในช่วงนี้ไม่มีหุ้นก็ขอให้ดูหุ้นที่เป็นพื้นฐานดีวันนี้ไม่ได้แนะนำเป็นตัวนะฮะเพราะว่าหุ้นกำลังลงเพราะฉะนั้นหุ้นพื้นฐานดีใครที่เคยซื้อแล้วขายไปได้กำไรก็กลับไปซื้ออีกทีแล้วกันนะครับคุณลองดูคุณก็น่าจะรู้ว่าหุ้นพื้นฐานดีเป็นอย่างไรนะครับลองดูลองอ่านบทความดูที่โบรกเกอร์แต่ละที่วิเคราะห์ดูมากันแล้วกันนะครับที่ผมหยิบไพ่ดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของดาบมันก็คือว่าเป็นการพักนะครับแล้วก็หุ้นจะลงแล้วก็มี5เหรียญมาเนี่ยมันหมายถึงว่ากลางๆนะครับอย่างน้อยมันปรับฐานไปก็อาจจะขึ้นมาได้ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่ที่ดัชนีประมาณนี้นะครับคงจะอยู่ที่ 1,200-1,300 เนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็คงจะตกลงไปอีกนะครับในเรื่องของหุ้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้หลายคนที่ไม่มีหุ้นก็ชะลอหน่อยก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องรีบเข้าไปซื้อเพราะว่าจะแตกต่างกับราคาทองนะครับส่วนเรื่องของราคาทองนั้นดูดีนะครับช่วงนี้ทองขึ้นมานะครับทองรูปพรรณหรือทองแท่งก็แล้วแต่นะครับใครที่จะซื้อทองในช่วงนี้หุ้นตกทองมักจะขึ้นก็อาจจะเป็นแนวนี้อยู่นะครับใครที่จะซื้อทองแท่งในช่วงราคาก่อน 19,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับลงทุนได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปกลับไปที่ 20,000 แล้ว 20,000 ขึ้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคพอสมควรมันก็มีแนวโน้มแบบนั้นนะครับในเรื่องของราคาทองส่วนราคาทองรูปพรรณก็คนที่เบี้ยน้อยหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรครับในราคาก่อน 20,000 บาทเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปลงทุนกับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บยาวนะครับสำหรับราคาทองที่จะเกิน 20,000 บาทไปถามว่าช่วงนี้หุ้นกับทองอันไหนน่าลงทุนถ้าเป็นทองคำก็ยังถือว่าน่าลงทุนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นควรรอนิดนึงก็แล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของเงินทองทองนะครับเรื่องของหุ้นเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะตอบ SMS ดีไหมครับถ้ามีนะฮะท่านแรกเลยนะคะที่ส่งเข้ามาถามนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนค่ะพ.ศ. 2521นะคะถามอาจารย์ในเรื่องของโดยรวมค่ะว่าเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะในภาพรวมวันที่เท่าไหร่นะฮะที่วันเกิดวันที่25ค่ะเกิดวันอาทิตย์ค่ะ25มิถุนาปีมะเมียค่ะปีมะเมียนะครับปีมะเมียน่าจะ09นะฮะวันอาทิตย์ด้วยค่ะสำหรับคนเดือนมิถุนานะครับน่าจะเป็นราศีมิถุนนะฮะก็เป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับในวันที่ความโชคดีของคุณในเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของการเจรจาทรัพย์สินซื้อขายอะไรต่างๆนานานี่ถือว่าดีเลยนะครับใครจะขายที่ขายทางนะครับถ้าคุณเกิดราศีมิถุนเนี่ยขายที่ขายบ้านขายคอนโดอะไรแบบนี้นะครับคุณทำงานในด้านนี้ดีนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็กลางๆนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีไม่ตกนะฮะเพราะว่าไพ่ที่ได้2ใบหลังนั้นถือว่าโอเคเลยทีเดียวเป็นไพ่สำหรับเป็นไพ่ปรินซ์นะฮะมีถือดาบแต่ว่าดาบไม่ได้ทิ่มแทงนะครับปักลงดินนี่ก็ถือว่าอุปสรรคมันกำลังจะหมดไปนะครับความโชคดีกำลังมาเยือนนะครับคุณที่ถามมาเรื่องโดยรวมนะครับครอบครัวก็ดีครับแฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมาท่านต่อไปเลยนะคะเกิดวันอังคารที่10พฤษภาคมค่ะพ.ศ. 2531นะคะอยากทราบว่าเรื่องโดยรวมเหมือนกันค่ะว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะพฤษภาคมก็น่าจะเป็นคนราศีเมษนะฮะวันที่10นะครับในช่วงนี้เรื่องโดยรวมของคุณไม่ได้บอกชื่อมาไม่ได้บอกชื่อดูจากไพ่ละกันนะครับใครที่เกิดในช่วง10พฤษภาคมเนี่ยหรือราศีเมษเนี่ยนะฮะก็ดูไพ่ตามไปด้วยแล้วกันนะครับดวงของคุณในช่วงนี้
นะครับการเงินก็ถือว่าโอเคครับ7เหรียญถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรมีไพ่ราชินีด้วยมีไพ่ปรินซ์ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการเงินนะครับใครที่ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะฮะของคุณกำลังจะดีเลยนะครับในเรื่องการเงินแล้วก็การงานนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นโสดในช่วงนี้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับราศีพฤษภ์นะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะมีคนเข้าหาแล้วก็เข้ามาชอบพอพูดคุยนะครับภาพที่เห็นนั่นก็คือว่าผู้หญิงทั้ง2ใบเลยนะครับนี่คือดวงของคนราศีพฤษภ์นะครับบางคนก็อาจจะจำวัน7วันของตัวเองไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูจากราศีไปด้วยแล้วกันมีอีกไหมครับมีท่านนึงนะคะคุณวีระยานะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายนค่ะพ.ศ. 2515นะคะเกิดปีชวดค่ะเวลาประมาณ 19:30 นนะคะเขาถามว่าปีนี้เนี่ยดวงจะดีไหมคะอาจารย์ถามถึงปีนี้ก็เอาเป็นว่าครึ่งปีหลังนี้แล้วกันนะครับเกิด1พฤศจิกายนนะฮะ3ใบนี้เป็นสุภาพสตรีนะครับคุณวีระยาคุณวีระยาภาพที่เห็นนั้นก็คือมีเฮอร์มิตนะครับมีไพ่คิงด้วยมีไพ่พระขึ้นมาด้วย3ใบเนี้ยก็เป็นเรื่องราวของชีวิตที่จะเจอกับคนที่มีอายุนะครับถ้าเกิดว่ามีคู่ครองมีครอบครัวนะครับมีแฟนถ้าอายุมากๆก็ถือว่าให้คุณดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการดูแลเอาใจใส่อะไรต่างๆนานาคุณมีไพ่พระขึ้นมาด้วยนั่นก็คือว่าชีวิตอาจจะมีความสงบราบเรียบดีนะครับไม่หวือหวาเพราะฉะนั้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะครับชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็คือว่าความสบายใจนะครับเป็นหลักเลยในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานก็ราบรื่นดีครับมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวก็ให้ความดูแลเอาใจใส่ดีนะครับคุณอาจจะมีคนอาวุโสต้องช่วยดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำไปตามเขาเรียกว่าความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับอย่าละทิ้งอย่าละเลยก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ผู้ใหญ่ให้คุณนะครับในช่วงนี้คุณที่ถามมาครับค่ะท่านหนึ่งนะคะเกิดวันที่15กันยายนค่ะพ.ศ. 2518นะคะถามอาจารย์เรื่องของการเงิน 20... ความรักแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะ25กันยานะฮะค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับก็จะดูให้ทั้ง2เพศเลยนะครับเผื่อๆกันไปด้วยเอาที่ผู้หญิงก่อนนะครับถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีนะครับที่ถามมาเกิดในเดือนกันยาเนี่ยนะครับความโชคดีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่รอคอยกำลังมาถึงเหมือนกันนะครับคล้ายๆราศีมิถุนนะฮะแล้วก็ไพ่5ถ้วยก็คือเรื่องของการตกลงเจรจาในหน้าที่การงานใครค้าขายอยู่ตอนนี้สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับงานของคุณจะดีขึ้นเพิ่มกำไรมากขึ้นแล้วก็ตัวคุณเองก็จะมีความสุขกับงานนะครับใครที่เป็นโสดหางานทำเยอะๆจะดีกว่านะครับเรื่องคู่ครองอาจจะไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนักนะครับบางทีถ้าเกิดว่ามีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานแล้วนะครับสามีอาจจะเฉยๆไปบ้างในช่วงนี้นะครับมีการหงุดหงิดหรือมีโต้เถียงกันบ้างก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้ใจเย็นเข้าไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะคุยกันได้ไพ่5ถ้วยบ่งบอกว่าการเจรจาทุกๆเรื่องจะสำเร็จดีนะครับขอให้คุณใจเย็นแล้วก็มีความสงบแล้วก็มีสมาธินะครับอย่าไปใจร้อนวู่วามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไพ่ Wheel of Fortune ขึ้นมาเนี่ยหมายถึงความลงตัวในหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวกำลังจะมาเยือนนะครับมีความสำเร็จด้วยถึงจะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นช่วงรอบของเราที่จะเข้ามาให้คุณได้รู้สึกว่าชีวิตมันดีนะครับในช่วงนี้ค่ะก็เรียกว่าSMS ก็จะได้ตอบไปแล้วนะคะส่วนช่วงหน้าสำหรับใครที่ชมรายการของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้แบบสดๆเลยค่ะที่เบอร์02-934-9561-2นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมารับสายกันค่ะ